หรือบางทีเราอาจจะไปอยู่ในข้อที่สามใช่ไหมสุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติแบบไปเรื่อยๆสบายๆนะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าใช้เวลานานในการบรรลุนะไปเรื่อยๆเหมือนรถขายองค์ราชบุรีนะบางทีถามพองยุบก็ไม่ค่อยได้เสียงก็ไม่มีคิดก็ไม่โผล่ปวดก็ไม่มาเฉยเฉยใจวางเฉย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 แฉะนะไม่ใช่เฉยแบบสังขารเปรคายานแบบเฉยเฉยเมยเฉยเฉยแฉะนะบางทีมาส่งอารมณ์ก็บอกว่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนเป็นปีก็เหมือนเดิมนะนี่คือปฏิบัติแบบสบายๆไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเราใจเหมือนคนอื่นก็ไปเหมือนกันนะแต่ใช้เวลานานนะหรือบางทีเราอาจจะไปอยู่ข้อที่4นะผู้ที่ปฏิบัติสะดวกสบายแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆสั่งสมบุญญาบารมีมามากนะโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยไปรบกวนสร้างปัญหาหรืออุปสรรคในการหรือเป็นเครื่องรบกวนผู้ปฏิบัตินะเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นได้ทำคุณงามความดีโดยเฉพาะให้ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือแม้แต่เวลาเรามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยเราก็เกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันไม่สร้างสิ่งรบกวนให้เกิดขึ้นกับเพื่อนโยคีผู้ปฏิบัติเห็นเขาเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิอยู่ก็ดีเนี่ยก็มีความเกรงใจนะไม่ไปเป็นการขัดขวางวิถีจิตของเขาที่จะบรรลุธรรมนะไม่เคยสร้างเหตุเหล่านี้มาก่อนเวลามาประพฤติปฏิบัติก็คือบรรลุได้ไวนะแต่บางคนเนี่ยเคยสร้างอุปนิสัยในการที่จะไปรบกวนผู้อื่นมาบ่อยๆเช่นเห็นเขานั่งสมาธิก็ไปเรียกบ้างไปอะไรบ้างเห็นเขากำลังเดินจงกรมอยู่ก็ไปรบกวนอะไรบ้างอะไรบ้างนะเวลาเรามาปฏิบัติกำลังจะเข้าสู่สภาวะดีๆเนี่ยกำลังจะดีเลยเนี่ยก็มีเหตุบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นต้องออกจากสมาธิเช่นมีคนมาเรียกมีคนมารบกวนเพราะเราไปสร้างเหตุไว้นะสร้างเหตุไว้ก็เลยฝากไปเป็นคำแนะนำว่าเราไม่ควรที่จะไปรบกวนซึ่งกันและกันถ้าใครปฏิบัติได้ดีก็อนุโมทนาสาธุการได้เลยถ้าเราทำไม่ไหวเราก็เก็บตัวอยู่นะใครไปได้เร็วก็อนุโมทนาไปอย่าไปรบกวนกันเป็นการสร้างบาปเล็กๆน้อยๆให้เกิดขึ้นแล้วบาปนี่มันจะเป็นเครื่องกั้นไปในตัวเวลาเรากำลังจะเข้าสู่สภาวะดีๆอารมณ์ดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ให้เราต้องออกจากสมาธินะนี่คือหลักปฏิบัติ4ข้อนะที่จะเป็นเครื่องดำเนินไปที่กล่าวให้ฟังอย่างนี้ก็คืออย่างที่ว่านะหลายท่านอาจจะมาบ่นมาพูดเป็นการท้อเป็นการท้อถอยว่าเหมือนไม่ก้าวหน้านะทำมาตั้งนานนมจะนมนานเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนเหมือนอยู่กับที่อย่างเงี้ยก็เลยเอาสิ่งที่ปฏิบัติ4ข้อนะมาพูดให้ฟังเราก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเราจะอยู่ในข้อไหนแต่เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมยอมรับเราก็ไม่ย่นย่อไม่ท้อถอยไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนมุ่งมั่นในการปฏิบัติใหม่เพียรย่างเพียรเหยียบไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้อริยมรรคหรือธรรมะชั้นสูงเนี่ยอย่างลงพื้นที่ได้อย่างลงดวงจิตได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ้อนวอนขอร้องหรือเป็นไปตามความปรารถนาแต่เรามีสิทธิ์หรือมีหน้าที่ที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือเราจะเป็นผู้ที่เตรียมความพร้อมเคลียร์พื้นที่ให้วิสุทธิโดยเฉพาะจิตเราจะเป็นผู้เตรียมความพร้อมเคลียร์พื้นที่ให้วิสุทธิให้สะอาดให้บริสุทธิ์ส่วนการหยั่งลงของธรรมะนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของธรรมะชั้นสูงเองเราเรียกร้องไม่ได้แต่ถ้าพื้นที่บริสุทธิ์พื้นที่วิสุทธิมีความพร้อมนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะหยั่งลงได้นะก็เลยฝากเป็นคำถามย้อนกลับไปบ่อยๆว่าถ้าถามว่าคุณพร้อมหรือยังโยคีบางคนบอกว่าถ้าตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมเนี่ยพร้อมแต่ตอนที่อาบน้ำยังไม่พร้อมตอนที่กินข้าวยังไม่พร้อมตอนที่อยู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์อยู่อะไรต่างๆยังไม่พร้อมนะอย่างนี้จะได้ยังไงพร้อมเป็นบางขณะไม่พร้อมหลายๆขณะพร้อมเป็นบางคราวไม่พร้อมหลายๆคราวนะแต่ถ้าช่วงที่อริยมรรคอริยผลเขาวนเวียนมาในช่วงที่เราไม่พร้อมเนี่ยทำยังไงใช่ไหมช่วงที่กำลังช้อปปิ้งหรือว่าไปอยู่ห้างสรรพสินค้าน่ะเขาวนมาช่วงนั้นพอดีแต่บังเอิญว่าภาชนะมันไม่บริสุทธิ์จิตไม่วิสุทธิ์สติไม่มาประกอบกำลังอยู่กับกามคุณอยู่กับโลกียะอารมณ์อยู่เนี่ยธรรมะชั้นสูงไม่สามารถหยั่งลงบนดวงจิตได้เขาก็คือจะผ่านพ้นไปเวียนวนผ่านพ้นไปเพราะว่าภาชนะไม่บริสุทธิ์จิตไม่วิสุทธินะทีนี้เมื่อเขาผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะเวียนมาอีกครั้งนึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมอาจจะไม่มาเลยในสังสารวัฏก็ได้ใช่ไหมโหหน้าเป็นห่วงนะมารอบเดียวแล้วก็อาจจะไม่มาอีกเลยในชั่วกับชั่วกันนะจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะพูดเล่นเฉยเป็นเครื่องเตือนจิตให้เราท่านทั้งหลายนะเป็นผู้เตรียมความพร้อมเคลียร์พื้นที่เตรียมความพร้อมทุกๆขณะคือรู้ตัวอยู่มีสติประกอบอยู่ในการกระทำนะส่วนเมื่อเราพร้อมอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะอย่างลงเองตามธรรมชาตินะอย่างน้อยเราก็ไม่รอคอย
แต่ว่าเราเคลียร์พื้นที่อยู่นะตรงนี้ก็คือมีในตัวอย่างในพระสูตรนะเรื่องการปรารภความเพียรซึ่งมีพระเถระรูปหนึ่งปรารภความเพียรมายาวนานและไม่ได้บรรลุธรรมนะคือพระมหาสีวะนะที่แรกเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของพระธรรมคำสอนนะลูกศิษย์ก็ไปประพฤติปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งหลายหมื่นรูปเหมือนกันนะแต่ว่าอาจารย์ยังเป็นปุถุชนอยู่นะทีนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของอาจารย์นะก็เลยตรวจสอบว่าอาจารย์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังเป็นปุถุชนก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยออกไปปฏิบัติบ้างนะออกไปปฏิบัติบ้างก็เลยมาแสดงฤทธิ์มาแสดงอะไรให้ดูนี่อาจารย์ก็ตัดสินใจในการที่จะออกไปปฏิบัตินะพระมหาสีวะทีนี้ด้วยความที่ท่านเป็นระดับปรมาจารย์มีความรู้ทุกอย่างหลักการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติรู้หมดเลยนะก็เลยมีความประมาทว่าระดับเราเนี่ยปฏิบัติเพียงวันเดียวก็คงจะสำเร็จมรรคผลนิพพานมั้งเหมือนกันเพราะทุกอย่างรู้หมดแล้วเนี่ยนะก็ปฏิบัติไปด้วยโลภะนะไม่ได้มีฉันทะในการปฏิบัติด้วยความโลภจิตแข็งจิตไม่อ่อนสลวยจิตไม่เป็นกลางมีความมุ่งมั่นที่จะได้บรรลุธรรมไวๆโลภะประกอบเป็นตัวนำวันหนึ่งก็ไม่ได้นะก็คิดต่อไปสามวันคงจะได้มั้งนะก็มุ่งมั่นทำต่อไปมีโลภะเป็นตัวนำปฏิบัติด้วยความอยากนะพอสามวันไม่ได้สามเดือนคงจะได้มั้งนะก็ผ่านไปอีกสามเดือนมีโลภะเป็นตัวนำเหมือนเดิมนะสามเดือนแรกก็สามปีคงจะได้มั้งนะผ่านไปอีกสามปีก็ไม่ได้ก็มีโลภะเป็นตัวนำอยู่เพราะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตินะไม่ได้มีฉันทะจิตมีความโลภจิตไม่เป็นกลางจิตไม่อ่อนสลวยมีแรงเสียดทานทางอารมณ์เกิดขึ้นทุกๆขณะเลยในการปฏิบัตินะนี้ปฏิบัติติดต่อเนื่องกันไปการเวลาผ่านมา29ปีนะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพียรย่างเพียรเหยียบไปเพียรย่างเพียรเหยียบไปไม่ได้บรรลุธรรมที่เดินจงกรมก็ปักไม้ไว้นะทั้งขาไปขากลับปักไว้2เสานะทำความเพียรมา29ปีไม่บรรลุสภาวธรรมไม่บรรลุธรรมชั้นสูงก็เกิดความท้อถอยหมดพลังใจหมดเรี่ยวหมดแรงหมดแรงมันต้อแต้อะไรเงี้ยนะโอ้โหสาปรารภความเพียรทำมา29ปีไม่ได้บรรลุธรรมก็เลยเกิดหมดกำลังใจไปยืนจับไม้จับเสาไม้ที่ปักไว้โดยจงกรมแล้วก็รูดลงมาเข่าสุดเลยนะหมดทั้งกำลังภายในหมดทั้งกำลังภายนอกเข่าสุดนะแล้วก็คิดว่าเราคงจะหมดวาสนาบารมีเป็นแน่แท้อุตส่าห์ตั้งความเพียรมาขนาดนี้ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็เลยร้องไห้เสียใจสะอื้นร้องไห้เสียใจทีนี้เพื่อนเก่าในอดีตจะมาให้คติพระเถระซึ่งเป็นนางฟ้านะก็เลยลงมาร้องไห้อยู่ใกล้ๆนะเพื่อจะเตือนคติพระเถระให้ประรบทำความเพียรต่อมาร้องไห้สะอื้นใหญ่เลยนะทีนี้พระเถระเห็นมีคนมาร้องไห้อยู่ใกล้ๆนะด้วยความที่เคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนมาดของความเป็นครูก็จะเข้าไปถามนะวางมาดอย่างดีเลยเข้าไปถามว่าดูก่อนแม่นางชนัยหรือยายจึงมาร้องไห้คร่ำครวญพิไรรำพันมีเหตุอันใดขอแม่นางจงบอกกล่าวเพื่ออัตมาภาพจะช่วยเหลือได้ขอแม่นางจงบอกมามิต้องเกรงใจเหมือนนางฟ้าให้คำตอบว่าดูก่อนท่านผู้เจริญถ้ามรรคผลนิพพานจะเพิ่งเป็นการได้มาด้วยการร้องไห้แล้วก็โยมเองก็อยากจะได้บ้างสักมรรคหรือสองมรรคเหมือนถ้ามรรคผลนิพพานจะพึงเป็นการได้มาด้วยการร้องไห้แล้วเราก็โยมเองก็อยากจะได้บ้างสักมรรคหรือสองมรรคพระเถระได้ฟังคำพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนโดนหมัดสวนเลยนะปึ้งอัยยาเลยตื่นขึ้นมาด้วยความที่ท่านสั่งสมอุปนิสัยบารมีมาที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตผลมีอรหัตตูปนิสัยอยู่ในสันดานพอฟังแค่นี้ก็สะกิดใจขึ้นมาทันทีก็เริ่มทำความเพียรต่อแต่การทำความเพียรครั้งนี้จะมีฉันทะเป็นตัวนำไม่ได้มีโลภะเป็นตัวนำไม่ได้มีตัณหาในการปฏิบัติจิตเป็นกลางอ่อนสลวยอ่อนสลวยปฏิบัติติดต่อต่อเนื่องกันไปพรรษาที่30ก็ได้เสด็จเป็นพระอรหันต์30ปีนะนั่นคือตัวอย่างในพระสูตรนะโยมปฏิบัติมากี่ปีแล้วล่ะนะยังไม่ถึง30ปีมั้งนะโยมยันตีถึงหรือยังยังนะเพราะนั้นคือก็เป็นตัวอย่างก็ไม่ควรที่จะท้อแท้ท้อถอยนะพยายามที่จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อไปนะตั้งใจหนอเข้มแข็งหนออดทนหนอสู้หนอถ้างั้นก็ไม่ไหวนะเพราะว่าเส้นทางยังอีกยาวนานอีกยาวไกลให้กำลังใจตัวเองในการประพฤติปฏิบัตินะให้กำลังใจแต่ละวันโอ้วันนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วอนุโมทนาสาธุการให้กับตัวเองวันหลังนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วอนุโมทนาสาธุการให้กับตัวเองอ๋อนาทีนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วนะเราก็จะไม่มีการท้อถอยให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆเนืองๆแล้วก็จะก้าวหน้าแล้วก็สำเร็จผลในการปฏิบัติอย่างแน่นอนวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรในการแสดงธรรมปรารภธรรมะนะก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็คงจะได้ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็
็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการที่จะได้เดินทางต่อในเส้นทางอย่างอีกยาวนานขอให้ท่านหลายจงเป็นผู้ที่มีกำลังจิตกำลังใจที่เข้มแข็งแกล้วกล้าอาจหาญมีพลังที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปและขอให้ประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติทุกคนทุกท่านเทอญผู้ประสานงานมีอะไรแจ้งไหมเช่นเทิมเนาะเดี๋ยวขอโอกาสนั่งสมาธิรวมกันสักประมาณ5นาทีนะ5นาทีทำสมาธิจิตนะแบ่งบุญให้อาตมาบ้างก็ได้เนาะเป็นวันเกิดวันนี้ขอดื้อๆนี่แหละนะนั่งประมาณ5นาทีแล้วก็จะได้น้อมนำในการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเมตตาภาวนาเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยอ่อนสลวยนุ่มนวลควรแก่การที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อถ้าจิตเราแข็งกระด้างไม่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่เคยมีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ไม่เคยคิดจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับสรรพสัตว์แล้วเนี่ยจิตก็ยังแข็งทื่อแข็งกระด้างอยู่ก็ยังเจริญวิปัสสนาได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเมตตาภาวนาก็มีประโยชน์สูงสุดในส่วนนี้ทำให้จิตอ่อนสลวยนะขึ้นก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะ
ก็จะได้เป็นต้นเสียงในการที่จะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ใช้ดวงจิตใช้ความรู้สึกนึกน้อมตามไปทีละบททีละบทอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดนี้ไปให้กับทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหมดเหล่านั้นมาอนุโมทนาเอาในส่วนบุญนี้เองเถิดและอย่าได้มาเป็นอุปสรรคอย่าได้มาขัดขวางอย่าได้มารบกวนในการประพฤติปฏิบัติธรรมและในการดำเนินชีวิตของเราข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปด้วยเทอญลืมตาได้ก็คงจะแค่นี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็จะกราบพระพร้อมกันนะหรือใครจะถามอะไรไหมหรือไปถามส่วนตัวอ่าถ้าแค่นี้ก่อนก็ได้